รอบแต่ต้องนัดไทยมันจะเปรียบๆสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ครัวบ้านนิควานนะครับก็มากินโรตีนะครับน้ำชานะครับวันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะนะครับมากันเยอะก็มีโอกาสได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับพี่เลิศอันนี้กำลังถ่ายทอดสดนะครับครับก็เริ่มแรกนี่ก็จะกินโรตีจิ้มแกงครับโรตีจิ้มแกงนี่คือน้ำแกงนะครับน้ำแกงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเอกจุดนี้เอาให้พี่หน่อยอันนี้ก็โรตีจิ้มน้ำแกงอันนี้แกงเขาเรียกแกงอะไรแกงกะหรี่ครับแกงกะหรี่ไก่ครับกะหรี่ไก่สูตรอะไรครับเนี่ยสูตรผสมมาเลเซียไทยอ๋อสูตรผสมมาเลเซียไทยครับแกงกะหรี่นี่กินกันทั่วโลกนะผมว่านะใช่ใช่ญี่ปุ่นเกาหลีก็ชอบครับนี่ไปทั่วโลกแล้วเนี่ยแต่เรานี่รสชาติคนไทยนี่รสชาติผสมเพราะว่าเจ้าของร้านมีทั้งเมียไทยและเมียมาเลย์มันก็เลยต้องผสมพูดทำให้ผมอยากจะได้ผสมเหมือนกันผสมสูตรไหมไม่ใช่ผสมสูตรเพราะลิ้นเราเนี่ยต้องลิ้นเราคุณยายจะไปแล้วอ๋อครับจังครับไปแล้วพวกเราจ้ะครับใช่ป่ะคุณหมอใช่ป่ะครับใครมาส่งครับใช่มั้ยใช่ป่ะครับจะไปเราคุณของครับผมนี่ผมทักทายด้วยเหรอครับเดี๋ยวผมก็ชิมทางครับผมอันนี้ก็เป็นแกงกะหรี่อันนี้เห็นมั้ยพี่ท่านเห็นมั้ยกินยากนะหากินยากครับหากินยากครับไปหากินนะวันนี้เมื่อกี้ผมไปเปิดดูเว็บไซต์ว่าอยากจะกินไอ้โรตีจิ้มน้ำแกงก็ว่าจะไปกินที่ไหนอร่อยมากครับก็มาคิดถึงร้านไอ้กูบอนไอ้หน้าร้านมาตาอาบีขวายก็เลยก็เลยมานะครับสูตรมาเลเซียครับมาเลเซียมาเลเซียแล้วก็มาปรับปรุงให้เข้าไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่น่าชิมนะครับเป็นไอ้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าโรตีเนี่ยมันสายมันยังกินโจมาตะบะนะครับมาตะบะมาตะบะเขาต้องกินกับอาจารย์เนาะอะไรกินกับอาจารย์เนี่ยพี่ใหญ่ก็ยังกินหน้าดูเลยอร่อยครับอร่อยตอนร้อนๆนี่ไงครับปัญญาอร่อยครับอร่อยพี่เอกพี่เอกกินไหมครับกระเป๋านี่มาจากไหนกระเป๋านี่ของกลุ่มแม่บ้านดารุวิทย์ครับก็กินกับไอ้แกงไหนเนี่ยครับผมแกงไหนครับแกงกะหรี่ครับเพราะว่ามันอร่อยชาที่นี่ก็ต้องยกให้นะครับชาที่นี่ก็ถือว่าเป็นชาดีนะครับชาหอมชาทั้งใต้นะครับใครที่เคยกินชาชักมาเข้ากับเมืองเลยแน่เนาะแต่เป็นต้องไทยเลยครับว่าน่าจะล้ำนะชาชักนะครับที่เป็นชาชักชาหอมชาสายหลายพันครับชาหลายพันนะเราจะเอาจุดเด่นของมัน4ตัวเข้ามาผสมความหอมรสชาติสีแล้วก็ความอมกลมซึ่ง3ตัวมาจากมาเลเซียและอีก1ตัวสีของมันเนี่ยของไทยอ๋อสีของไทยสีของไทยสีของไทยว่ะใช้ชาใช่ไหมชาตามีแบบทั่วไปใช่แต่เราเติมเอามาผสมเอามาผสมสูตรสี่สูตรแล้วมันมีไอ้ชานี่อีกตัวอะไรอาจารย์ชาละมิงชาสีเหมือนกันหอมถ้าเราใช้ตัวนั้นอ่ะก็ต้องเอาชาตามือใช้ชาละมิงชาละมิงจะเป็นชาสีซองเท่าไหร่90บาทเมื่อเช้าเห็นที่ตะกว่าเขามาลองคือตอนนี้สีมันได้นะสีเรามาลองหลายสูตรแล้วที่มันเข้ากันดูมันกลมกล่อมนะเป็นชาลมนี่แต่ละตัวก็ที่นั่งนะที่นั่งน่าจะบอกนะที่นี่คนแก่กินแน่คนแก่เราคนหนุ่มไฟแรงก็ร้านประจำพิศวาสนี่นอกจากจะมีโรตีน้ำชานะครับก็น่าจะเป็นแหล่งที่เรามานั่งพูดคุยกันเพราะเงียบครับก็สูบบุหรี่ไม่ได้และมีห้องแอร์ไว้รอแล้วก็มีห้องแอร์รองรับด้วยนะครับอย่างน้อยๆก็มีแอร์
นะครับถ้าใครขี้ร้อนขี้ร้อนก็เข้าห้องแอร์เข้าห้องแอร์ไปได้แล้วก็ถือว่าถ้าใครอยากดูดบุหรี่ก็ต้องไปข้างนอกใช่ไหมครับได้นะดูดข้างนอกก็จัดข้างนอกกันได้ไหมมีโซนใช่ไหมครับมีโซนดูดมีโซนดูดบุหรี่ก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่น่าจะมาเที่ยวเยี่ยมนายใหญ่เนาะแล้วตัวคนทำงานนะครับมาจากที่ไหนครับทั้งหมดเป็นเด็กจากมูลนิธิเพื่อพลเรือนภาคโรงเรียนอิสลามพัฒนาที่ภูเก็ตครับคือเด็กเหล่านี้มาจากเด็กกำพร้ามาจากเด็กยากจนแล้วไปเรียนศาสนาจนกระทั่งณวันนึงเมื่อเขาโตขึ้นเราฝึกวิชาชีพให้กับเขาฝึกวิชาชีพดูตามความถนัดของเด็กเหล่านี้ใครถนัดด้านไหนก็ฝึกให้เขาด้านนั้นครับฉะนั้นเด็กพวกนี้เขาถนัดด้านค้าขายทำอาหารเราฝึกศาสนาด้วยแล้วก็ฝึกวิชาชีพด้วยนะการที่เขามาที่นี่เราฝึกจนกระทั่งเขาสามารถที่จะมีอาชีพด้วยตัวเขาเองได้แล้วเรื่องศาสนาการเรียนรู้เหรอครับคือณเวลานี้เนี่ยศาสนาคือจริงๆศาสนาเนี่ยคือทุกอย่างนั่นแหละศาสนาแต่เราจะเรียนทฤษฎีตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับม.6ป5ป6เนี่ยคือจบฟาตูอินหมดแล้วจบกุรอานทั้งเล่มแล้วหมดแล้วเหลือเมื่อนั่นเองชั้นใดนะป1ถึงป6จบแล้วจบแล้วฮะของเราจบฟาตูอินทุกอย่างจบกุรอานหมดแล้วแล้ว2ปีเราจะเรียนความเชี่ยวชาญฝึกเขาในเรื่องของบรรยายฝึกเขาคุตุบาฝึกเขาในเรื่องของการสอนเป็นครูในขณะเดียวกันก็ฝึกวิชาชีพเขาไปด้วยใน2ปีนั้นหลังจากนั้นเราจะรู้ว่าเด็กเหล่านี้เขาเก่งด้านไหนเพราะศาสนาเขาขึ้นของแข็งแล้วเขาแข็งแล้วหลังนั้นก็ฝึกในวิชาชีพเขาไปด้วยพอรู้ว่าถนัดด้านไหนเราจะส่งเขาต่อที่มาเลเซียซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลย2ปีหลังจากนั้นกลับมาเนี่ยทำงานแล้วถ้าเราสังเกตที่เราไปดูงานที่มาเลเซียเด็ก15ปีเขาจะทำงานแล้วทำงานกี่ปีให้แต่งงานอีกได้ก็หมายถึงผู้หญิงเนี่ยเราจะดูในอายุ18ปีถ้าเขามีความรับผิดชอบผู้ชายอายุ22ปีถ้าเขามีความรับผิดชอบเอาความรับผิดชอบเป็นตัวหลักเขาให้งานเขาดูว่าเขาทำงานและรับผิดชอบไหมเมื่อเขารับผิดชอบงานแสดงว่าเขาสามารถรับผิดชอบในชีวิตเขาได้เขาสามารถรับผิดชอบภรรยาเขาได้ถ้ามีความรับผิดชอบเราก็จะดังนั้นเราจะดูด้วยการแต่งงานและการแต่งงานนี่เขาต้องมีทุนรอนเองหรือว่าอะไรไม่ต้องเลยฮะไม่ต้องเลยทุกอย่างไม่ต้องเลยเอาที่ไหนมาเพราะว่าเรายังองค์กรอยู่แล้วเขาทำงานอยู่แล้วเขาทำงานอยู่แล้วทีนี้บางคนสมมติว่าเขาต้องการมีอิสระในการใช้ชีวิตตัวเองก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขายังอยู่ในองค์กรองค์กรต้องรับผิดชอบเพราะเขาทำงานในองค์กรอยู่แล้วยกตัวอย่างเขาทำงานที่ร้านใช่ไหมเราก็ถามความสมัครใจว่าเขาว่าให้เราจัดการชีวิตเขาไหมจริงๆแล้วไม่ต้องถามเพราะในชีวิตเขาตั้งแต่เล็กๆมาเราจัดการชีวิตอยู่ตลอดอยู่แล้วจึงต้องทั้งหมดก็มีทุนรองส่วนตัวให้เขาหรือเปล่าอะไรทั้งหมดมีฮะเพราะว่าแต่งงานเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ได้แต่งงานระดับธรรมดาหมดแล้วเราแต่งงานระดับ VIP หมด5ดาวหมดจัดงานใหญ่ให้หมดแล้วน้องต้องช้าแค่นั้นเหรอสมมติตัวอย่างวันก่อนเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยไม่มาเลี้ยงวันก่อนท่านเห็นไหมเราล้มงัวนะและไม่ใช่ล้มงัวอย่างเดียวเราจะทำอย่างน้อยจัดที่ศูนย์กลางที่นี่จัดที่บ้านภรรยาจัดที่บ้านสามีที่เห็นในคลิปเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นแต่งงานหมู่ใช่ใช่ทีนี้เราเซฟค่าใช้จ่ายหนึ่งเซฟค่าใช้จ่ายแล้วเราจัดงานให้ใหญ่เลยรัฐมนตรีมาเปิดเลยรัฐมนตรีคือให้เขาเนี่ยมีศักยภาพศักดิ์ศรีพอเขาได้แต่งงานแล้วมาให้เกียรติระดับผู้ใหญ่ระดับผู้ว่ามาระดับรัฐมนตรีมาจัดงานคือแล้วไม่ต้องออกเงินอะไรเลยองค์กรจะแต่ว่าเพื่อจะเซฟในการใช้จ่ายเราก็จัดทีเดียว50คู่เลยหมายถึงว่าระยะเวลาประมาณ1ปีหรือว่าจัดครั้งหนึ่งก็ปกติเราจะมีงานประจำปีอยู่แล้วใช้โอกาสนั้นในการจัดเลยก็ทำกันแน่หลายอย่างทีเดียวกันใช่แล้วก็คุ้มค่าประหยัดด้วยประหยัดด้วยใช่ไหมก็หมายถึงเราต้องประหยัดด้วยเอาโลกรักด้วยเพราะเราจัดในหลักการว่าอิสลามเป็นมัสยิดที่ทีเดียวเนาะไม่ต้องคือคุ้มค่าเราไม่ไปฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่ชอบใช่มั้ยเราทำอย่างมีศักยภาพอย่างมีคุณค่าแล้วเสร็จ
แล้วทีเดียวแล้วแขกก็มาทีเดียวก็มาทีเดียวไม่ต้องไปหลายงานเดือนอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันไม่ต้องเสร็จเลยเดือนที่สี่หนห้าหนเพราะว่าการจัดงานเพื่อเอาบังคับเองดังนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าการจัดงานคือใช้ชีวิตของพวกเขานี่แหละทำงานตรงนั้นและการมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนครับผมในทางภาคเหนือเราเนี่ยโอเคครับโอเคในภาคเหนือเราเนี่ยมันขาดการยอมรับว่าผู้ชายต้องมีภรรยาเดียวคุณมีความยุติธรรมไหมคุณสามารถจะเลี้ยงดูเขาได้ไหมมันไม่ใช่ว่าคุณอยากจะได้เมียคุณก็เพิ่มเรามีหลักการจัดการยังไงในเรื่องการมีภรรยาหลายคนเนี่ยฉะนั้นให้มีความหลักการแบบอันแรกก่อนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายให้ยอมรับในหลักการของอัลลอฮ์ก่อนไอ้นี่สำคัญว่ามีมากกว่าได้มันคือคำสั่งของอัลลอฮ์จงแต่งงาน2 3 4เพิ่งสั่งว่าถ้าไม่สามารถไม่ยุติธรรมให้1แสดงว่าให้สั่งดังนั้นหลักการยอมรับก่อนใช่มั้ยแล้วในที่นี้มันหมายถึงว่าสิ่งที่เราจะแต่งงาน2 3 4ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีความรับผิดชอบคำว่ายุติธรรมเมื่อกี้เนี่ยเราต้องตีความให้ถูกไม่มีทางหรอกมนุษย์ยุติธรรมดังนั้นสิ่งสำคัญเราต้องใส่การมีพระเจ้าการมีอัลลอฮ์ให้กับเขาเมื่อเขามีอัลลอฮ์นั่นแหละคือความยุติธรรมเพราะเขาเต็มไปด้วยความอารุ่มอร่วยเขาเป็นตัวสามารถที่ให้มาอัพได้เมื่อความยุติธรรมไม่มีแต่การมาอัพมีมันก็เกิดความสลายไปนั่นคือยุติธรรมยกตัวอย่างไม่มีใครหรอกยุติธรรมได้ยกตัวอย่างวันนี้ผมมาหาภรรยาคนที่1 8โมง8โมงวันพรุ่งนี้ผมมาหาภรรยา8โมง10นาทียุติธรรมมั้ยไม่ยุติธรรมเลยแต่ด้วยกับมาอัฟของภรรยาดังนั้นสิ่งที่ผู้คนอีกวันเขาทำเนี่ยก่อนที่จะมีภรรยาที่2ขึ้นเราสามารถบริหารจัดการภรรยาที่1จนกระทั่งตัวเองมีอีหม่านแล้วบริหารจัดการให้ภรรยามีอีหม่านเมื่อเราทั้งสองมีอีหม่านมันจะไม่เกิดปัญหาแต่ส่วนมากเราแต่งงานเพราะนับสูงเพราะเซ็กเป้าหมายของเราคือเซ็กโอ้ผู้หญิงนี้สวยฉันอยากจะได้เพิ่มในการแต่งงานของเราไม่ใช่เมื่อผมบริหารจัดการผมบริหารจัดการภรรยาผมจะมีอีหม่านตั้งวาแล้วผมบริหารลูกของผมจึงจะมีคุณภาพแล้วภรรยาแหละที่จะเอ่ยบางน่าจะมีด้วยเขาจะพิสูจน์ว่าเขาอีหม่านพอหรือยังมันเกิดการยินยอมโดยอันนี้ไม่ได้เตรียมกันไว้หรอกแต่ว่าเราเอาหลักการมานำทางถูกต้องเมื่อนำทางได้เรียบร้อยแล้วถูกต้องการผ่านจัดการอะไรก็ง่ายถูกต้องง่ายหมดไม่มีอีหม่านง่ายหมดมันเกิดการรีดอพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบดังนั้นเวลาเรามีอีหม่านเมื่อใดเรายาเราเกิดทุกข์เราก็รีดอก็พร้อมจะยอมรับเมื่อไรเรามีความสุขเราก็ยอมรับเมื่อไรเรากำไรเราก็ยอมรับเมื่อไรเป็นขาดทุนเราก็ยอมรับถ้าเรามีอีหม่านเช่นเดียวกันในเรื่องครอบครัวเหมือนกันมันจะเกิดความสวยงามหมดเลยถ้าเรามีอีหม่านดังนั้นต้องฝึกฝนดังนั้นไม่ง่ายการที่มี2ไม่ง่ายดังนั้นคุณสามารถที่บริหารจัดการภรรยา1และลูกๆให้เรียบร้อยก่อนดังนั้นสิ่งต่อไปคือคุณต้องสอบเพิ่มขึ้นเมื่อคุณมีภรรยา2แสดงว่าเหมาะสมแล้วเมื่อคุณสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพได้ดีไหมที่ผู้ชายคนนั้นน่ะเหมาะที่จะให้มีภรรยาอีกคนนึงเพื่อสร้างคุณภาพและครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นและลูกใช่และลูกอีก10คนอย่างมีคุณภาพท่านคิดว่าอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นแล้วถ้าลูก30คนแล้วยังมีคุณภาพท่านคิดดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็เกิดจากสังคมที่เข้มแข็งและสวยงามแต่คนไม่มองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องหลักคนมองนับสูงเป็นเรื่องหลักเมื่อมองนับสูงเป็นเรื่องหลักคนจึงมองว่ามองเรื่องดุนยาเป็นหลักคุณมีเงินไหมคุณมีรถไหมพอแล้วยังมันเป็นเรื่องหลักดังนั้นกูไม่ได้ความไม่ใช่มองเรื่องดุนยาเป็นเรื่องหลักแต่มองเรื่องอิสลามเป็นเรื่องหลักนั้นก็แตกต่างระหว่างการมีภรรยาสองทางทีมันเมื่อมองถูกต้องมันจะสวยงามวันนี้ปัญหาของผู้หญิงเรานะครับคือขาดคู่ครองก็บางทีก็แต่ที่ได้คนเนี้ยแต่ว่าเขาแต่งงานไปแล้วก็เลยต้องรอคนรออายุ25-30ก็หมายความว่าไม่มีใครมาขอละแล้ววันนี้ปัญหาคือว่าเราจะทำยังไงจะเพราะว่านี่ไม่ได้ถ้าผมว่านี่ก็มาจะมองเราจะมี
การดูแลไอ้กลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้หรือกลุ่มผู้ชายที่ยังไม่ได้แต่งงานครับจะช่วยเหลือเขายังไงคืออย่างนี้ดังนั้นกดแขนไหมท่านกดได้นะดังนั้นอัลลอฮ์จึงรู้การที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยอัลลอฮ์รู้ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงสั่งให้แต่งงาน2 3 4อัลลอฮ์รู้ในยุคสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชาย3 4 5เท่าเหมือนกันมันจึงมีหลักการนี้เกิดขึ้นในกุรอานเนี่ยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์รู้ดีงั้นผู้ชายน้อยกว่าดังนั้นจึงเปิดทางให้ผู้ชายสามารถที่จะมี2 3 4ได้ดังนั้นอันแรกเลยในการจะจัดการเรื่องเหล่านี้คือปลูกฝังอีหม่านก่อนเลยปลูกฝังอีหม่านก่อนเลยถ้าเรายึดเขาเรียกหัวเดียวเมียเดียวเหมือนที่ยะฮูดีมันต้องการและถามว่าคนที่เหลือล่ะและคนที่เหลือล่ะผู้หญิงที่เหลือล่ะสุดท้ายการซีนามันจะเกิดขึ้นเพราะในธรรมชาติของคนมันมีนักสู่แต่คนเหล่านี้นี่คือแผนของความชั่วของศัตรูอิสลามมันกำลังวางแผนให้เราเนี่ยคุณซีนาไม่เป็นไรแต่ยามีสองคุณมีเมียเป็นร้อยไม่เป็นไรแต่ยามมีเมียที่ถูกต้องสองคนคุณจะไปสีพระเลนเทมองยังไงช่างมันเพราะพระเจ้ารู้ดีพระเจ้ายินดีสับเปิดอย่างนั้นมาใช่ไหมฉะนั้นเราเนี่ยอิสลามเราต้องรู้จักตัวตนของเราแล้วยึดแนวทางของอัลเลาะห์อย่างจริงๆเพราะมิฉะนั้นเราจะไหลไปตามนัฟซูแล้วก็วิธีการของศัตรูอิสลามที่มันทำลายเราดังนั้นผมเคยถูกถามจากศาสตราจารย์ซึ่งพอเขารู้ว่าผมแต่งงานสามเขาไม่พอใจมากไม่พอใจมากจึงถามคำถามอาจารย์มีสามละผมมีสามละผมก็เอาอย่างนี้ผมถามพอดีเขาพาลูกชายไปด้วยเขาบอกเขาไม่พอใจมากทำไมตรงนี้ไม่มีความเท่าเทียมอะไรต่อไปเขาเล่นงานผมละผมก็เลยถามว่าอันนี้ลูกชายท่านเคยประสบการณ์ผู้หญิงมาแล้วกี่คนไม่ต่ำกว่า50คนผมบอกเนี่ยแสดงว่าถ้าอิสลามเนี่ยเมียเขาเนี่ย50คนเพราะอิสลามไม่ใช่ให้กิมเล่นๆถ้าจะเราจะอยู่กับผู้หญิงเขาคือภรรยาเราเลยดังนั้นเราไม่เกินแค่4คนแต่ลูกของท่านถึง50คนที่ดูแล้วท่านคิดว่าจิ้มเล่นๆงี้ได้เหรอเห็นไหมว่านี่หลักการของอิสลามที่สวยงามใครเป็นลูกสาวหลานสาวเลือกอะไรที่สาวใช่ไหมทำไงอ่ะท่านทำไงล่ะคิดต่อไปใช่ไหมแล้วก็ดีนาแล้วไปดีนาแล้วไปหลักอิสลามไม่ได้แต่คุณมีกำหนดแค่นี้เราให้แค่นี้ถ้าคุณจะไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงแต่งงานเลยแต่งมาเป็นตัวตนเลยเป็นครอบครัวเลยนั้นหลักการว่าอิสลามนี่คือหลักการน่าจะทางอิสลามใช่ครับพี่น้องครับผมครับเราคุยกันในเรื่องของหลักการอิสลามแต่ว่าเราคุยในกับท่านในฐานะของคนที่ทำงานในสูงพวกครับเนาะควรครับผมก็คือหลักการน่าจะทางอิสลามอะไรครับครับซึ่งในทางกลุ่มได้เน้นในเรื่องของอาชีพความรู้แล้วการเป็นอยู่คือจริงๆนะอิสลามมันครบวงจรดังนั้นในกุรอานมันบอกว่าผมแปลเลยเป็นภาษาไทยโดยรวมว่าอัลลอฮ์บอกว่าก็ไม่ดูหรอกหรือในกะลิมะชะฮาดะเมื่อได้ที่พูดกล่าวกะลิมะชะฮาดะนะเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นงามต้นไม้ต้นงามคือรากฝังลึกบนดินมันจะออกลำต้นกิ่งดอกใบอย่างสวยงามเกิดขึ้นดังนั้นอิสลามหมายถึงรากก็คืออีหม่านลำต้นก็คือการละหมาดกิ่งก้านหมายถึงข้อที่รูปอิสลามหลังจากนั้นก็ตุกีฟาร์ก็ยูอินสุนัตมันอิสลามมีครบวงจรที่สวยสวยงามขึ้นแต่ปัจจุบันเราทำอิสลามแค่ลำต้นและรากเท่านั้นเองอื่นๆเราไม่เอาฟันตุกีฟายะเราไม่เอาเก็บดอกเก็บผงก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใบไม้ที่ร่วงก็เป็นปุ๋ยก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วดังนั้นอิสลามจึงเกิดการเกรงแกร่งเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีปุ๋ยมันจึงเกิดดังที่ฮะดีษที่ดอรุซูบอกว่าในยุคสุดท้ายจะมีอิสลามเปรียบเสมือนฟองน้ำในทะเลที่มีมากแต่ไร้คุณภาพรอซูลบรรดาซอบัตถามยารอซูลทำไมหรือเพราะอิสลามมีน้อยนั่นหรือต่อไปว่าพวกเราถูกยื้อแย่งเหมือนอาหารในสำรับบรรดาซอบัตถามว่ายารอซูลเพราะเรามีน้อยกันนั่นหรือรอซูลบอกว่าใช่เพราะเรามีมากแต่เป็นฟองน้ำในทะเลเพราะอะไรหรือยารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ถามเพราะเราเป็นรูปวะฮันยารอซูลอะไรคือวะฮันอะไรคือวะฮัน
วาหันคือโรคหลงดุนยาและกลัวความตายเราจึงเกิดอย่างนี้ปัจจุบันเยอะมากแต่เราไม่มีคุณภาพเยอะมากแต่เราเห็นแก่ตัวพูดอิสลามพูดแต่ไหนล่ะอิสลามที่แท้จริงสมมุติณวันนี้เนี่ยอุลามะห์ที่บอกว่าผู้รู้บรรยายไปทั่วเนี่ยถ้าณวันหนึ่งเขาไปบรรยายคนกาเฟ่แล้วเขาติดใจขึ้นมาในคำบรรยายนั้นฉันอยากจะรู้อิสลามที่สวยงามดังที่ท่านบรรยายก็จะมาคือศูนย์กลางของอิสลามก็คือมัสยิดใช่ไหมล่ะเขาไปดูมัสยิดแค่ห้องน้ำยังไม่ไปถึงห้องน้ำเลยเหม็นเยี่ยวแล้วนี่หรือศูนย์กลางของอิสลามเพราะเราพูดอิสลามเราไม่ได้ทำอิสลามเราพูดอิสลามมันจึงไม่เกิดความสวยงามไปดูร้านอาหารอิสลามทำไมร้านอาหารอิสลามเราถึงบางทีสะอาดข้างหน้าแต่ข้างหลังเละนิดหรือไม่ก็ไม่สะอาดเลยถ้าร้านบิสมิลลาห์นี่คนไม่กล้าเข้าเลยพวกสกปรกไม่มีระเบียบทั้งที่บอกว่าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาหลักการสรุปคือเราต้องปฏิบัติอิสลามไม่ใช่พูดอิสลามโซอิรีนอัลฮักไม่ใช่กออิรีนอัลฮักรอซูลุลลอฮ์โซอิรีนอัลฮักปฏิบัติอิสลามก็โอเคนะครับก็ถือมานานแล้วเนาะก็สงสารคนถือโทรศัพท์ครับก็ถือว่าวันนี้เราได้ทั้งกินอาหารอร่อยนะครับได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์นะครับที่เป็นผู้บริหารร้านแห่งนี้ครับก็ครับสวัสดีครับ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 มีโอกาสเจอกันครับผมก็ถือว่านะครับก็ช่วยสรุปหน่อยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมเนาะในเรื่องของหลักการและแนวทางของอิสลามวันนี้เราก็ได้แลกเปลี่ยนกับท่านอาจารย์ฮุเซนอาจารย์ฮุเซนครับผมนะในเรื่องของอิสลามในการทำงานของกลุ่มอิควานนะครับผมตลอดครับก็เป็นประโยชน์ในการที่เราจะนำไปปรับใช้ในสังคมชุมชนของพวกเราครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการกันให้เข้มแข็งให้ได้ครับผมเนาะในเรื่องของส่วนตัวครอบครัวแล้วก็สังคมครับก็คิดว่าเรื่องทุกเรื่องนะครับมันมีประโยชน์สำหรับพี่น้องนะครับเนาะถ้าเราเก็บมาคิดมันมีมุมมองมันมีแง่คิดที่เราคุยกันครับถึงแม้ว่าจะเป็นวงน้ำชาแต่มันเป็นวงน้ำชาที่มีสาระที่มีการแลกเปลี่ยนกันวันนี้ก็ขอไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณธมดลดาวพรมนะครับที่ถือโทรศัพท์ให้เราทางร้านนะครับผมก็กล่าวสลามกันนะครับครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู